สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าหนอมชาแนลวันนี้จะมาทำผัดกะหล่ำปลีหมูหมักผัดกะหล่ำปลีใส่หมูเจ้าก็มีกะหล่ำป้าได้ซอยเป็นชิ้นแล้วก็ล่างทำความสะอาดแล้วนะเจ้าก็มีหมูป้าได้หั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็หมักด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแบ่งใส่เป็นถุงนะเจ้าใส่ตู้เย็นเนาะมีเป้าออกมา1ถุงหมูก็จะติดมันน้อยๆนะเจ้าเวลาเอามาพัดใส่กะหล่ำหรือว่าพัดผักต่างๆเนาะบ่ว่าจะเป็นผักคะน้าผักกาดจะอร่อยดีนะเจ้ามีกระเทียมสับต้นหอมหั่นถ่อนพริกสดเขียวแดงถ้าทำเพื่อนเด็กกินบ่ใส่ก็ได้นะเจ้าเครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำตาลผงปรุงรสพริกไทยแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดเจ้าผัดกะหล่ำเป็นเมนูง่ายๆเจ้าคนในบ้านหิวข้าวแล้วไปลงมือทำกันเลยตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนนะเจ้าตามด้วยหมูเลยนะเจ้าหมูลงไปเลยตามด้วยพริกเลยจ้าตะลำใส่ไปเลยเจ้าเตรียมตะหลิวเจ้าอันนั้นบอกใครทำนิดนึงปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสน้ำตาลซอสหอยปรุงรสตามชอบเลยนะเจ้าซอสปรุงรสฝาเขียวชิมนิดนึงอร่อยเจ้าที่นี่กัดไปต้นหอมลงไปเลยเนาะตามด้วยพริกไทยเลยเจ้าสุกแล้วปิดไฟไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้าก็ได้ประมาณนี้เลยเจ้าผัดกะหล่ำปลีหมูหมักทำง่ายๆแต่อร่อยนะเจ้ามาเจ้าเพื่อนๆพี่น้องกินข้าวด้วยกันขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้านอมด้วยนะเจ้าและป้ากันใหม่สวัสดีเจ้า